SKT เนี่ยเป็นชื่อที่เราใช้เป็นนวัตกรรมของการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร.9นะคะเพื่อนำมาใช้ในเรื่องสุขภาพแล้วก็เอาปรัชญาของศาสนาทุกศาสนาคำสุดท้ายนี่ไม่ใช่ความสุขนะคะเป็นความผาสุกถ้าเป็นความผาสุกเนี่ยนั่นหมายถึงไม่มีทุกข์นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปถึงขั้นตอนของการที่เรียกว่าดับหรือนิพพานรองศาสตราจารย์ดร.สมพรกัทธรดุษฎีเตรียมชัยศรีค่ะอดีตอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้เริ่มรู้จักเสถียรธรรมสถานเนี่ยตั้งแต่ปี2524นะคะยังที่คุณแม่แม่ชีสันสนีเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับจัดอบรมแต่เราไปเขาเรียกว่าไปคุยกันเรื่องธรรมะนั่งคุยกับคุณแม่ชีสันสนีซึ่งในตรงนั้นน่ะเรานั่งคุยกัน2คนแต่สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นโดมนะแล้วก็ไม่ได้มีพื้นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเสื่อเราก็นั่งคุยกันเรื่องธรรมะอยู่2คนเราได้องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่เขาบอกว่าได้คำว่าบำบัดกับเยียวยาเนี่ยก็เป็นภาวะที่ช่วงที่พ่อหลวงร.9ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราก็บอกว่าอ่ะละเราจะทำตรงนี้ให้กับถวายเป็นพระราชกุศลให้พ่อหลวงก็คุณแม่ชีก็ให้ทุกวันพระซึ่งเรากำหนดไว้นะเพราะว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธแต่เราไม่ได้หมายถึงพุทธอย่างเดียวซึ่งในเสถียรธรรมสถานก็ยังมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามเข้าไปไม่ได้หมายความว่าเป็นพุทธอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเข้าไปอบรมผู้คนที่ทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะคะทุกทั้งการมีโรคนะคะทุกคนก็สอดแสวงหาว่าหน้าสุดท้ายธรรมโอสถน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเยียวยาตัวเองก็ไปที่เสถียรธรรมสถานเพราะนั้นในการอบรมของเราแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งที่แม่ชีที่เจ็บป่วยก็จะมีทิ้งญาติของคนไปปฏิบัติธรรมแล้วพอช่วยเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้ท่านเป็นไงคะให้เขาไปหมดละเราก็ต้องกลับมาฝึกใหม่เพื่อเป็นไงคะรักษาสภาพของตัวเราเช่นเดียวกันกับคุณแม่ชีนะคะสันสนีเราก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เสถียรธรรมสถาน2เนี่ยได้เป็นสถานที่เยียวยาและบำบัดเหมือนเสถียรธรรมสถาน1คุณแม่ชีก็บอกว่าเราอาจจะใช้ที่นี่ต่อไปเป็นสถานที่ในการผลิตธรรมโอสถซึ่งเกิดจากธรรมชาติผลิตธรรมโอสถที่ทุกศาสนาอาจจะเข้ามาใช้ได้แล้วก็เราก็จะได้เป็นศูนย์ธรรมะบำบัดที่แท้จริงนะคะธรรมะบำบัดที่แท้จริงได้ทั้งสร้างคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าเป็นใครก็ตามแล้วก็สร้างสุขภาพให้กับคนเหล่านั้นเฉพาะตัวเขาด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยแล้วถ้าต่อไปเขาได้ผลเป็นที่ประจักษ์เขาก็จะเผื่อแผ่ไปให้ชุมชนอื่นๆต่อไปซึ่งเราเห็นจากที่เราไปสอนที่เสถียรธรรมสถาน1สิ่งที่อาจารย์เจอเนี่ยเราเรียกว่าธรรมมิตรเรารู้จักกันมานานแล้วสิ่งนี้ถ้าเผื่อเราได้มีส่วนได้ใช้ธรรมโอสถซึ่งยายจ๋าได้เป็นผู้สอนมีศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยนะคะได้เอาไปใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่ายายจ๋าเป็นปุชนียบุคคลที่ทำประโยชน์อะไรได้มากมายได้แนะนำคุณยายจ๋าท่านรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะท่านปฏิบัติมานานเมื่อท่านนี้ท่านก็เกิดเขาเรียกว่าอยากให้เผื่อแผ่กับคุณแม่ชีซึ่งหลายรูปก็อาพาธแล้วก็คนที่เข้ามาก็เปิดบอกว่าอ่ะละเอาอาจารย์มาทำเป็นวิทยาทานทุกครั้งที่อาจารย์มาสอนคุณแม่ชีทีละ200 300ไปแล้วแต่นะคุณแม่ชีที่ปวดเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหลังๆเนี่ยท
ที่เข้ามาบวชที่เสถียรธรรมสถานทุกครั้งไม่ได้ใช้ได้ธรรมะอย่างเดียวแต่ได้ธรรมะโอสถไปด้วยเพื่อที่จะใช้เยียวยา